ครับผมสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องกล้องออนไลน์ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงรายเนาะวันนี้พี่หมอไม่ได้มานะครับผมอยู่ที่D-Max ดอยช้างนะครับจะพาทุกท่านไปรีวิวนะครับไปแคมปิ้งที่วนอุทยานพญาพิภักหรือภูหลงถังนะครับแต่เดี๋ยวภูหลงถังตอนเช้าค่อยพาเด็กๆไปร้านกาแฟไปอะไรแต่ตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปกางเต็นท์เหตุที่ผมเลือกที่นี่เพราะว่าปีใหม่ปีนี้นะว่าเป็นเลิกดียามดีมงคลดีครับ The People เต็มเชียงรายแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวแย่งกันสารพัดสารเพอาจจะเป็นอานิสงส์ถ้ำหลวงหรืออาจเป็นอานิสงส์แบบชงโคทัวร์ไลน์ด้วยก็ได้นะไอ้ยะนะครับก็โอ้รถเยอะคนเยอะซึ่งคาดว่าถ้าเราไปกลางผาตั้งภูชี้เดือนชี้ดาวภูชี้ฟ้าในโทนตะวันออกของจังหวัดเชียงรายนะครับหรือถ้าเราจะไปโซนตะวันตกก็เป็นดอยช้างดอยแม่สลองดอยตุงช้างมูกผาฮีผาหมีไปจนถึงแม่สายก็เดอะพีเพิลเยอะแน่นอนนะครับก็เราเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับมันมีอยู่โซนหนึ่งถ้าท่านเคยดูคลิปเก่าๆผมเคยรีวิวไว้ก็คือวนอุทยานพญาพิภักนะครับซึ่งมันก็คือติดกับบ้านภูหลงถังอยู่ภูหลงถังนั่นเองนะครับแต่วนอุทยานพญาพิภักเนี่ยเพิ่งทำเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ซึ่งเดอะพีเพิลพี่พ้วนหรืออะไรต่างๆยังไม่ค่อยรู้จักกันซึ่งถ้าท่านเคยดูชมคลิปทะเลหมอกไหลได้นะครับที่ผมไปกับพี่หมอนะครับหมอเป้เรานี่แหละนะครับมันสวยงามมากซึ่งจุดชมวิวนี้มันสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าภูชี้เดือนภูชี้ดาวดอยผาหม่นดอยผาตั้งยาวไปเลยเดอะพีเพิลทั้งหลายนะครับซึ่งมันก็สวยมากคนไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เลยอยากจะพาเด็กๆไปกางเต็นท์ตรงนั้นกันแล้วก็จะรีวิวให้ทุกท่านชมการเผื่อว่าถ้ามาเชียงรายอยากจะกางเต็นท์จุดที่เดอะพีเพิลไม่เยอะนะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าค่อนข้างครบแหละเดี๋ยวเป็นไงไปชมกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1152นะครับเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายไปอำเภอพญาเมงรายนะครับซึ่งระยะทางจากเนี่ยไปพญาเมงรายก็ตีซะ30โลได้อยู่นะครับแล้วก็เราก็จะไปจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลขทร1020เส้นเทิงเชียงของนะครับถนนค่อนข้างดีครับแต่ว่าเส้นเนี้ยเมืองเชียงรายไปถึงอำเภอพญาเมงรายเนี่ยก็จะเป็นถนนสวนเลนก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านเคยดูคลิปเก่าๆผมก็จะพาทุกท่านดูร้านกาแฟที่มันอยู่ข้างๆทางเนาะตลาดน้ำล่องเบี้ยก็จะมาเส้นนี้นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขนี่แหละ1152 1152นี่แหละนะครับเราจะวิ่งตรงไปจนสุดนะครับเส้นซึ่งเป็นถนน4เลนนะครับก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020เทิงเชียงของดูประเทศไทยเขาขับรถกันคะนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็มันพลุกพล่านก็ระมัดระวังก็จะมีโค้งแบบโค้งที่น่ากลัวก็คือโค้งนี่แหละโค้งส่งนะครับประมาณนี้แล้วก็รถใหญ่รถอะไรก็เยอะครับถนนดีครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็จะตัดให้ทุกท่านชมเรื่อยๆนะครับในเส้นทางไปจุดชมวิววนอุทยานพญาพิภักหรือภูหลงถังครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นเส้นทางผ่านหรือเส้นทางที่จะไปภูชี้ฟ้าภูชี้เดือนภูชี้ดาวผาตั้งที่ใกล้ที่สุดซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านไม่ชินทางนะครับไม่ชินทางภูเขาคดเคี้ยวสูงชันเนี่ยผมแนะนำให้ไปเส้นเทิงดีกว่านะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่คดเคี้ยวสูงชันแบบหักศอกมากซึ่งโดยเฉพาะช่วงภูหลงถังเนี่ยมันจะมีช่วง2กิโลนรกนะครับซึ่งสุดๆเลยล่ะชันสูงดิ่งมากกว่าภูชี้ฟ้าแต่ว่าระยะทางมันสั้นกว่าแค่2กิโลเท่านั้นเองแต่ภูชี้ฟ้ามันก้าวโค้งไม่เป็นภูชี้ฟ้าดิอ่างค้างนะครับที่พูดถึงนี่คืออ่างค้างเนี่ยมันโค้งมากกว่าขับเองพูดเองมันก็จะสับสนหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ทันมันไม่มีลูกรับลูกส่งเหมือนตะอ้วนอยู่ด้วยนะครับซึ่ง อย่างว่าเนี่ยภูหลงถังมัน2กิโลเมตรแห่งความหฤหรรษ์2กิโลเมตรนรกเลยแหละเพราะว่าอย่าง FC ช่องเราก็เพิ่งไปมาแล้วก็
มันลื่นฝนตกก็มีรถตู้ตกไปคันเหมือนกันแล้วก็กระบะหลายคันขึ้นไม่ได้เพราะมันฟรีทิ้งนะครับก็ต้องจอดหรือว่าต้องกลับตัวกันอุตลุดเหมือนกันนะครับขนาดบอกว่าแกใส่ขับสีขึ้นไปก็มีลื่นปัดเป็นบางจังหวะเหมือนกันนะครับตามเหตุถ้าท่านไม่ชินไม่อะไรหรือเป็นรถไม่คุ้นทางภูเขาว่างั้นเถอะไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์พอเนี่ยแนะนำให้ไปเส้นเทิงแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางภูชีฟ้าอาจจะอ้อมหน่อยสัก20โลหรือ30โลเนี่ยแต่มันก็ปลอดภัยครับซึ่งถ้าเป็นเส้นนั้นเราก็เคยรีวิวเหมือนกันนะเส้นเทิงขึ้นไปภูชีฟ้าขึ้นไปอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาสัก3ชั่วโมงนะแม่เนาะถ้าตรงนี้ก็ถ้าตรงนี้ก็ใช้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็ล่นย่นระยะทางได้เป็นชั่วโมงอ่ะนะครับแต่มันอันตรายจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านจำได้มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่รถไม่รู้รถที่เพิ่งตกเขาและเสียชีวิตไปก็คือเส้นนี้นะครับที่จะขึ้นไปดอยผาตั้งนั่นเองนะครับก็เป็นเส้นเดียวกันเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปดูกันเรื่อยๆครับท่านจะมาผ่านเวียงชัยก็ได้นะแล้วก็ออกพญาเมงลายหรือจะวิ่ง1152ไปพญาเมงลายเลยก็ได้นะครับสักช่วงตั้งแต่ตัวเมืองไปถึงพญาเมงลายโดยประมาณก็ประมาณ27กิโลแล้วจากตัวอำเภอพญาเมงลายเนี่ยไปแยกทล1020เส้นเทิงเชียงของซึ่งเป็นเส้นระเบียงเศรษฐกิจอ่ะสำคัญเนี่ยก็ตีสักอีกสัก10หรือ20กิโลประมาณเนี้ยรวมๆแล้วไม่เกิน40โลนะครับเนี่ยพญาเมงลาย30จากจุดนี้นะครับแล้วก็จากพญาเมงลายไปเส้นเชียงของเทิงก็ตีสักประมาณ10กิโลนะครับนั่นแหละ40กิโลตามนั้นครับเดี๋ยวไปยังไงไปชมกันเรื่อยๆครับฝนก็หยุดละเปิดโอกาสให้เราได้เห็นทะเลหมอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บทะเลหมอกงามๆมาฝากพี่น้องครับผมท่านผู้ชมครับมาโซนนี้ระวังหลงผิดนะระวังตรงไปนะครับถ้าไปพญาเมงลายต้องเยื้องขวานะครับประมาณนี้แล้วโซนตลาดคือตรงไปมันเข้าหมู่บ้านครับมันไม่ใช่ว่าจะไปเชียงของนะครับถ้าจะไปเชียงของไปสะพานแห่งที่4นะครับก็ต้องเลี้ยวเขาจริงๆมันคือตรงแหละแต่มันคือหักเลี้ยวขวาเลยไงนะครับตรงไปเรื่อยๆนี่ก็พญาพิภักติดตรงเนี้ยวันนักอุทยานพญาพิภักเขียน35กิโลนะครับแล้วก็ตลาดน้ำร่องเบี้ยที่เราเคยพาทุกท่านไปชมกันนะครับนะโอ้ตอนนี้มีโฮมสเตย์ด้วยฮะนะครับนี่คือตลาดน้ำร่องเบี้ยเขากำลังไถกลบกำลังจะปลูกข้าวเป็นข้าวนาปังอีกแล้วนั้นครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบอาหารอะไรต่างๆเนาะขายนะครับประมาณนี้นะกาแฟขายแก้ว25บาทเองนะผู้ชมถูกมากเป็นคนใต้มาขายถ้าหลุดจากตลาดน้ำร่องเบี้ยเลยไปข้ามเขาม่อนตัวนี้ไปนิดเดียวก็เข้าพญาเมงลายแล้วครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่แยกที่มาสุดทล1152แล้วนะครับด้านหน้าก็คือเส้นเทิงนะครับเทิงไปเชียงของครับแล้วก็เนี่ยป้ายวนอุทยานพญาพิภักครับกำลังทำป้ายเชิญท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับก็เราเลี้ยวซ้ายครับด้านหน้าคือทล1020ครับท่านผู้ชมครับปกติเขาจะเรียกแยกตรงนี้ว่าแยกขุนตาลแยกขุนตาลเพราะเราต้องเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็เป็นอำเภอขุนตาลครับซึ่งจริงๆนะเวลานับผมก็จะเส้นนี้ผมจะไม่นับว่าผ่านขุนตาลนะผมจะคือว่าพญาเมงลายแล้วก็ขึ้นพญาพิภักเลยนะครับนี่ครับทล1020เส้นนี้เป็น4เลนตลอดสายแล้วครับแล้วก็ถนนดีเนาะใช้ได้เลยแหละมันก็ผ่านขุนตาลอยู่ดีไม่เส้นแยก1152มันจะไม่ผ่านขุนตาลแต่ว่าถ้าเป็น1020เนี่ยมันจะเป็นเทิงขุนตาลแล้วก็เชียงของครับ
นี่อันนี้เป็นเส้นใหญ่เส้นเศรษฐกิจนะครับต้อนรับสะพานมิตรภาพนะครับมิตรภาพกบที่8วิ่งรถตันขึ้นไปครับ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 ประตูสู่ภูชีฟ้านะครับมีป้ายบอกนะครับเส้นนี้ไปใกล้จริงครับอะไรจริงทุกอย่างแหละแต่โหดจริงครับวิวเป็นล้านจริงนะรถไปได้ทุกอันครับรถไปได้ทุกอันไปได้ทุกคันมีหลาดก็ไปได้แล้วก็ไปได้ครับเจ้าหัวแต่ขาลงถ้าไปตรงเนี้ยจะเป็นขาลงก็ช่วงตั้งแต่บ้านผู่หลงถังหรือบ้านพญาพิพักเนี่ยมันจะเป็นขาลงหมดเลยนะครับเราวิ่งขึ้นไปตรงนี้แป๊บหนึ่งประมาณ7กิโลนะครับบนทางหลวงชนบท4018นะครับทช.ชม4018วิ่งแป๊บหนึ่งก็จะเลี้ยวขวาไปเรายังไม่ไปผู่หลงถังนะเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วก็เมื่อวานมีรถตู้ตก1คันนะครับแล้วก็มีรถกระบะขึ้นไม่ไหว2คันนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะโซนนี้โซนขึ้นครับจะไม่ถือว่าชันมากแต่ว่ามันก็จะสูงต่อเนื่องเท่านั้นเองครับก็ให้ดูเป็นระยะครับตอนนี้ก็ยังดีนะนะครับถ้าเป็นขับ2พยายามพับผ้าครับท่านผู้ชมพับผ้าคือตรงไปก่อนแล้วก็หักนะครับแต่ต้องมั่นใจว่าไม่มีรถสวนมานะนะครับที่น่ารักจังไปเลี้ยวให้แซกด้วยตอนออกกอดไอโดนดีแม็กโดนช้างแซงซะแล้วนะครับข้างบนฝนไม่ตกแต่ว่าหมอกลงจัดครับบอกว่านี้แต่ขึ้นได้ครับกดก็กดพอดีรอบครับใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วถ้ากดมากไปลดแรงม้าแรงบิดเยอะๆโดยเฉพาะกลุ่มรถตลาดนะครับไม่ใช่ยกเว้นอีซูซูนะอีซูซูแรงม้าแรงบิดมันน้อยอยู่แล้วกดไปมันโอกาสที่มันจะดิ้นยากอยู่นะครับยกเว้นเอาเครื่อง 3,000 แต่ถ้าเป็นพวกโตโยต้าเชฟอะไรพวกนี้ที่แรงม้าแรงบิดตั้งต้น400เป็นต้นไปหรือว่าไททันอะไรพวกนี้ที่ไม่มีระบบช่วยเป็นแท็กชั่นคอนโทรลนะครับกันล้อลื่นถลายลื่นอะไรเนี่ยก็ให้เร่งพอดีครับเนี่ยมันจะ 8% 8% ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอไปถึงขาลง 18% หวบ 18% ต่อใจหายวาร์ปเด้อพี่น้องด้านหน้าเป็นแอดทราดครับตอบคำถามท่านว่ามันว่ามาได้ไหมนะครับมิลาดก็เคยมาแต่ต้องส่งหน่อยครับถ้ามี GS ก็ใส่ GS ครับบวก1212ไปเรื่อยๆครับอย่าว่าอะไรเลยขนาดรถดีเซล 2.5 136ม้า300กว่านิวตันเมตร320เนี่ยก็เกียร์3ขึ้นไม่ไหวนะเกียร์2เกียร์1เนี่ยดันเนินสู้แอดขาดไหวไหมเนี่ยต้องส่งครับเป็นดีเซลที่ยังต้องส่งมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละขาขึ้นไม่เท่าไหร่ขาลงสนุกแต่ถ้าเป็นฝั่งที่ลงพญาพิพัฒน์ฝั่งนู้นทั้งขึ้นทั้งลงสนุกทั้งคู่ฝนหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลางเต็นท์ฮะเดี๋ยวเกือบจะถึงยอดแล้วครับ
ชชม4018ครับเส้นในตำนานพรุ่งนี้เราได้เจอทะเลหมอก360องศาแน่นอนอันนี้คืออาการน้ำดันนะครับกดคันเร่งมากเกินไปครับแล้วก็อันนี้ไม่เสียหายครับแค่ต้องจอดรอให้ความเย็นมันลงครับคือพูดง่ายๆคือเหยียบถึงขีดแดงมากเกินไปต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ผ่อนให้มันพักเลยแล้วก็ระบายความร้อนไม่ทันนะครับประกอบกับปิดแอร์พัดลมไม่ได้ช่วยระบายนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการน้ำดันดันออกที่ไหนก็คือดันออกหม้อพักนะครับดันออกจนหมดจนเครื่องฮีทจนน้ำหมดนะครับประมาณนี้เขาเรียกว่าอาการน้ำดันหม้อน้ำไม่รั่วฝาหม้อน้ำไม่รั่วไม่รั่วอะไรทั้งนั้นร้อนจัดเดือดขึ้นจนบอกถึงหม้อพักถึงหม้อพักหม้อพักทะลักอะไรเงี้ยครับคือไม่ใจร้อนนะครับไม่ค่อยไต่จริงๆมันขึ้นได้ก็ค่อยๆไต่ค่อยๆส่งไปค่อยๆไต่ค่อยๆส่งมันจะไปได้นะประมาณนี้ถ้าท่านอัดต่อเนื่องอัดขี้แตกขี้แตนขี้หูขี้ตาไหล 8% ต่อเรียบร้อยครับเกียร์3นี่หายกับตาโอ้โหมันส่งอย่างกับรถเบนซินอย่างกับรถ NA อ่ะเอ้ยนี่รถมีเทอร์โบนะนี่แม่บ้านกดดูด้านซ้ายฮะแม่ลองส่งดูครับแม่ไปเลยนะโอ้ข้างล่างสวยมากนะครับอย่าลืมนะอาการถ้าเกิดน้ำดันทำยังไงถ้าเกิดน้ำดันก็คือต้องหาที่จอดเลยจอดในทันทีนะครับเพราะว่าเกจความร้อนขึ้นแล้ว2ก็คือน้ำที่มีนะครับก็เติมเข้าไปที่ท่อพักก่อนนะครับแล้วก็ถ้ากลัวแรงดันมากก็อย่าเพิ่งดับเครื่องครับให้เอาผ้ามาคลุมฝาหม้อน้ำแล้วเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ดับเครื่องเนาะแล้วก็หาผ้าครับหาผ้าชุบน้ำนะหมาดๆมาถูรอบเครื่องหรือมาคลุมเครื่องเหมือนคนมันเป็นช็อกน้ำอ่ะนึกเสียว่าตอนเราเป็นคนน่ะแล้วเราช็อกน้ำเลือดดอดไอเดือดจัดอ่ะนะครับเอามาถูเครื่องถูอะไรให้มันเย็นเร็วๆขึ้นนะแล้วก็เติมไปที่บ่อพักแล้วก็เติมไปที่หม้อน้ำให้เต็มนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อน้ำปิดหม้อพักสตาร์ทเครื่องไปต่อได้ครับนะอันนี้คืออาการโชคดีนะฝาทรงฝาสูบนู่นนี่นั่นไม่เป็นอะไรปกติก็คือมันก็แค่ดันออกครับแค่นั้นเองแต่ถ้ามากกว่านั้นก็แล้วแต่ดวงครับไปได้ครับมิหลาดก็ไปได้ทุกเกียร์แต่ต้องใจเย็นๆอย่าไปเร่งสู้นะครับแล้วก็อย่าให้มันอยู่รอบแดงเกินไปถ้าอยู่รอบแดงนานเกินไปก็ปล่อยลงมาครับเท่านั้นเองเนี่ยจะเห็นหินหนุนเป็นระยะครับหินหนุนหินหนุนเนี่ยเกิดจากกรณีที่ว่าน้ำเขาดันแล้วครับเขาจำเป็นต้องจอดฉุกเฉินอันนี้ครับถ้ามาถึงอันนี้คือถึงจุดสูงสุดแล้วครับถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะเจอป้ายจุดชมวิวพระยาพิพัฒน์500เมตรแล้วก็วรรณอุทยานพระยาพิพัฒน์ครับตรงมอไซค์วิ่งลงมานั่นแหละนะครับถ้าปูหลบถังแล้วก็เลยไปหน่อยนะครับอันนี้ผมจะเข้าพยาพิพักครับอันนี้คือถือว่าถึงแล้วตกเลยนะเนี่ยอันนี้ถือว่าตกเลยนะเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเลยเบี่ยงขึ้นมาเลยครับเดี๋ยว2ขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวนะครับเห็นต้นสนไหมครับนี่แหละโอ้อันนี้เรียกตกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะกลางได้ไหมไม่ได้ก็ดูขาตั้งทีนี่นะครับเบาะชั้นๆลงไปดูว้าวนี่แหละครับชมวิวพระยาพิพัฒน์อย่าลืมมากันนะคนไม่ค่อยรู้จักหรอกเป็นสถานที่ใหม่โอ้เสียงฟีปั๊มนี่แหละครับนี่ไงสวยไหมเนี่ยนะครับลานด้านล่างนั่นแหละเราก็จะเห็นทะเลหมอกทั้งซ้ายทั้งขวาสวยงามมากนะครับเดี๋ยวโจ๊กไปขอเจ้าหน้าที่กลางเต็นท์ตรงกลางในศาลาแหละ
จะได้สดชื่นว่าพรุ่งนี้ฝนก็น่าจะหมดรักตกแบบจริงจังมากจริงจังมากนะครับอ๋อไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยเพราะกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับนี่จุดวิวนะอุทยานพระยาพิพัฒน์ครับฝนตกจริงจังมากด้านซ้ายก็จะเป็นวิวเขาเรียกอะไรล่ะวิวภูชี้ฟ้าชี้เดือนชี้ดาวนะครับจุดตรงนี้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นพระยาเมงลายแล้วก็ขุนตาลครับด้านหน้าครับผมสวัสดีเด้อพี่เพ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมกล้องทอนไลน์อาจจะลมแรงหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่นะอุทยานพระยาพิพัฒน์ครับพาทุกท่านมาชมนะฮะจุดชมวิวนี่ครับง่ายๆนะครับด้านหลังนี้คือจะเห็นภูชี้ฟ้าภูชี้เดือนภูชี้ดาวดอยผ่าตั้งนะครับยาวไปสุดๆนะครับอาจจะเห็นแหลมๆของเวียงแก่นเล็กน้อยนะครับตอนนี้เมฆหมอกเริ่มเป็นใจเริ่มเปิดแล้วครับให้เห็นแบบสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ดูนะครับประมาณนี้นะนะครับก็ลองมามาเที่ยวมาชมกันได้ที่นี่กลางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้หาเจ้าหน้าที่ไม่เจออาจจะไปแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรกันก็ไม่ว่ากันเนาะช่วงนี้นะครับนี่เป็นไงครับอันนี้คือฝั่งที่มองไปท่านดูคลิปเก่าๆได้วันนี้ก็จะมาถ่ายวอล์กเล่นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ใหม่ถ้าดูฝั่งเนี้ยที่เป็นหลักกิโลเนี้ยนะครับกำลังทำใหม่นะครับกำลังปรับปรุงพอสมควรเลยแหละนะครับให้มันสะดวกสบายขึ้นตอนนี้ร้านค้าร้านขายแล้วก็กำลังทำแล้วก็มีบ้านพักนะครับสวยงามนะฮะก็นี่เริ่มมองเห็นในนี่หน่อยๆแล้วนะครับสุดยอดครับมาชมกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย